อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูครองแครงกรอบพิซซ่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูออริกาโนและเกรสเตสพาร์มิซานคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่กะทิและน้ำปูนใสผสมให้เข้ากันใช้มือนวดต่อจนแป้งเนียนแบ่งแป้งที่เตรียมไว้เป็นก้อนประมาณ3กรัมปั้นเป็นก้อนกลมกดลงบนพิมพ์ครองแครงวางลงบนภาชนะที่มีแป้งนวลเตรียมไว้เทน้ำมันรังข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำครองแครงที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงพิซซ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูครองแครงกรอบพิซซ่า